สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายตัวหลายประเด็นนะคะท่านผู้ชมทั้งเรื่องของคุณกรจติกาวณิชแห่งพรรคชาติพัฒนากล้าอะไรสักอย่างนึงนั่นเนี่ยปมที่ว่าก้าวไกลนะคะท่านผู้ชมได้เชิญเข้ามาร่วมรัฐบาลอะไรทํานองนี้ก็ติดเทรนด์ Twitter กันเลยทีเดียวปมที่ว่ามีกรไม่มีกุอะไรประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเอามาแถลงครับท่านแล้วก็ตอนนี้ได้ทําการออกขอโทษประชาชนนะคะท่านผู้ชมพร้อมกันนี้พรรคชาติพัฒนากล้านั้นก็ถอนตัวไปเป็นที่เรียบร้อยโดยได้มีการออกบอกมาจากนายสุวัฒน์ลิตาพันลบนะคะท่านผู้ชมบอกว่าเราอยู่เฉยๆแล้วก็ก้าวไกลเข้ามาชวนในการจัดตั้งรัฐบาลอะไรประมาณนี้หวั่นเสียงจะไม่ถึง376อะไรประมาณนี้หรือไม่นะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาเบื้องต้นครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะคะท่านผู้ชมในขณะเดียวกันตอนนี้สนธิลิ้มทองกุลมาแล้วครับท่านถามมีเรื่องอะไรจ้าวันนี้โดยสนธิลิ้มทองกุลนั้นเนี่ยเป็นห่วงชาติบ้านเมืองอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวปมไหนปมที่ว่าจําคําพูดผมว่ามันไม่ใช่ตัวผมนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ใช่ผมแบบนี้ด้วยโดยสนธิลิ้มทองกุลบอกว่าเนี่ยจำคำพูดผมไว้เลยว่าอเมริกาต้องการล้มอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมจุดๆสถาบันเขามีเครื่องมือที่เขาพร้อมใช้แล้วคืออะไรคือพรรคก้าวไกลนายพิธาธนาธรแล้วก็กับพวกนักวิชาการขายอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นชาตินะครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรโดนชีวิตกมลวิสิทธิ์นั้นออกมาฟาดนั่นเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าฟาดใครบอกว่าเนี่ยมันเลอะเทอะกันไปใหญ่แล้วผมก็งงนะครับท่านผู้ชมว่าชูวิทย์นั้นหมายถึงใครพร้อมกันที่สังคมยังคงงงนะครับท่านผู้ชมถามใครงงบ้างหนึ่งในนั้นก็คือตัวผมนะครับท่านผมที่จะมาครอบงำอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรโดยสนธิเรียกทัวร์ครับท่านไม่สนทัวร์สีส้มอะไรประมาณนี้แนะให้จำคำพูดผมไว้อะไรประมาณนี้ทำชาวเน็ตฮาลั่นนะครับท่านผู้ชมปมอเมริกาใช้พิธาแล้วก็ก้าวไกลในการล้มก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆพรรคชาติพัฒนากล้าครับท่านเมื่อคืนนี้ได้มีการออกมาเปิดเผยนั่นเนี่ยจากบางเพจชาติพัฒนากล้าร่วมรัฐบาลก้าวไกลทำให้มีรัฐบาลมีเสียง315เสียงเป็นรัฐบาลที่แข็งแกร่งขึ้นมากถัดมาจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงยาว2เสียงแรกศรัทธา14ล้านคนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมออกมาอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้ที่มันเด็ดที่มันโดนนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ตอนนี้ก้าวไกลเปิดดีลครับท่านขอเก้าอี้ประธานสภายึดโควต้ารัฐมนตรีต่างประเทศกระทรวงหลักทั้งกลาโหมมหาไทยกระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาอะไรประมาณนี้หรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาเบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมเอามาจากข่าวสดตอนนี้ขอความกรุณาอย่ามาทัวร์ลงเด็ดขาดกันเลยทีเดียวครับท่านอ่านตามภาพข่าวนะครับท่านผู้ชมติดตามต่อไปไม่หยุดยั้งแต่นี้ต้องติดตามหนักหน่วงไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวตอนนี้ตามหาอาจารย์วีระธีรพัฒรานนท์อย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมหลังจากบอกว่าเนี่ยเกือบแล้วกูเกือบล่วงแล้วนั่นเนี่ยหลังจากที่บอกว่าถ้าเกิดก้าวไกลกว่าส.ส.ในกทม.ได้เกิน17ที่นั่งนี้ให้มาย่ำอะไรได้เลยนะครับท่านผู้ชมบนใบหน้าอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรตอนนี้หายแล้วครับท่านโดยมาถีบผมได้เลยส.ส.กรุงเทพเกิน14คนอะไรไอ้เกิน17คนอะไรประมาณนี้ชาวเน็ตแห่ขุดคลิปวีระครับท่านลั่นมาเหยียบได้เลยถ้าเกิดก้าวไกลได้ส.ส.ในกรุงเทพเกิน17คนตอนนี้คนแห่ตามหาด่วนนะครับท่านผู้ชมอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะเนี่ยใจความบางช่วงบางตอนครับท่านมีการบอกเนี่ยขายบ้านได้เลยขายรถได้เลยนะเนี่ยผมลองเพราะถ้าเกิดสมมติถึง17เสียงในกทม.เนี่ยจะให้มาย่ำหน้าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรล่อเข้าไปซะ32เขตนะครับท่านผู้ชมเป็นส้มทั้งแผ่นดินในกรุงเทพกันเลยทีเดียวแล้วก็เหลืออยู่เขตนึงคือของส.ส.อิ่มธีรรัตน์สำเร็จวานิชครับท่านว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้กระแสปั่นนั้นก็มาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมทั้งฝ่ายสลิมลอดช่องทั้งฝ่ายไม่สลิมก็ปั่นกันอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวโดยมาเริ่มกันที่แฮชแท็กกรมีไว้ทำไมไม่ใช่อะไรว่ามีกรไม่มีกูนะครับท่านผู้ชมพุ่งเทรนด์ทวิตเตอร์อย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวที่หนึ่งนั่นเนี่ยเตือนก้าวไกลเลือกพรรคร่วมรัฐบาลดีๆไฟลุกทวิตเตอร์ครับท่านโลกอะไรอย่างโดดนะครับท่านผู้ชมทวิตเตอร์กลับมาเดือดอีกครั้งหนึ่งหลังกระแสข่าวพรรคก้าวไกลชวนจับมือไม่ใช่ชวนหลีกภัยไปจับมือนะครับท่านผู้ชมอันนั้นต้องไปขอถนนกูอยู่ไหนอะไรประมาณนี้ตอกกลับเดือดไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมหลังกระแสข่าวพรรคก้าวไกลจับมือชาติพัฒนากล้าของนายกรแล้วก็นายสุวัฒน์ลิปตาพันลบร่วมตั้งรัฐบาลถ้ามาเอาหลายคนโผล่ออกลงเตือนนะครับท่านผู้ชมชี้แนวทางพรรคจะไม่ร่วมกับฝ่ายเผด็จการแต่ปรากฏว่านายกรจติกาวณิชนี้เป็นหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าเคยออกไปเป่านกหวีดเรียกทหารมายึด
อำนาจจนเกิดความย้อนแย้งแล้วก็ผุดมีกรไม่มีกูนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากเดลี่นิวส์ครับท่านติดตามต่อไปไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมตอนนี้แห่เตือนก้าวไกลไม่หยุดจอนกันแล้วนะครับถามเรื่องอะไรเรื่องที่ว่าอะไรกันว่าเนี่ยเอามาร่วมได้อย่างไรอะไรทำนองนี้แล้วตอนนี้มีกระแสข่าวนะครับท่านผู้ชมชาวเน็ตบางคนแล้วก็นักวิชาการบางคนนะเนี่ยซีเป็นสายเสี่ยมหรือเปล่าไม่แน่ใจบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติไม่มี112ใน MOU นี้จะทำให้แฟนคลับก้าวไกลเดือดหรือเปล่านั้นผมก็ไม่สามารถบอกได้นะครับท่านผู้ชมถามทำไมจ๊ะเดี๋ยวทัวลงแล้วจะไม่ดีครับท่านไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะเนี่ยโดยล่าสุดครับท่านหลังจากแฮชแท็กมีกรไม่มีกูนายสุวัฒน์ลิปตาพันลบครับท่านหัวน่าจะเป็นหัวหน้าตัวจริงนะเนี่ยของชาติพัฒนากล้าออกมาแถลงข่าวแล้วล่ะนะเหมือนลากก้าวไกลไปผัวพระกลางสี่แยกราชประสงค์กันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจมันเขียนมาแบบนี้พรรคก้าวไกลเป็นคนติดต่อเรามาเราไม่ได้เป็นคนติดต่อไปเราอยู่เฉยๆพรรคก้าวไกลบอกว่าเสียงไม่พอจึงอยากขอเชิญพรรคชาติพัฒนากล้าเข้าร่วมพร้อมกันนี้ก็ได้ออกมาแถลงแล้วนะครับท่านผู้ชมขอบคุณพรรคก้าวไกลครับท่านแม้จะไม่ได้ร่วมรัฐบาลกันพร้อมไปที่หน้าติดตามนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ก้าวไกลยุติการเจรจาพรรคร่วมกับชาติพัฒนากล้าหลังโดนทัวลงไม่หยุดยั้งวิจารณ์สนั่นนะครับยืนยันรับฟังเสียงประชาชนอะไรประมาณนี้โดยการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้นั้นอาจที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นไม่รู้เหมือนกันครับท่านแต่ที่รู้คืออันนี้ประสบความสำเร็จในการกินแน่นอนคืออะไรทุเรียนทอดนะครับท่านผู้ชมโดยขนาดแบ่งบรรจุ100กรัม140บาทควบคู่ขนานมากับสับปะรดอบแห้งนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดอบไม่แห้งแล้วมันจะเป็นอย่างไรมันก็จะเปียกนะครับท่านอันนี้ก็ขนาดแบ่งบรรจุ100กรัม100บาทอร่อยอย่างสุดล้ำกันเลยทีเดียวปลาเกล็ดขาวเม็ดมะม่วงหิมพานต์ลูกหยีฉาบลูกหยีกวนมีทุกอย่างยกเว้นของที่ไม่มีแอดไลน์นัทวิวช็อปเข้ามาได้เสื้อนัทวิวโนสลิมตัวละ400บาทพร้อมส่งนะครับท่านผู้ชมขอบคุณอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านที่สั่งซื้อกันเข้ามาก็เป็นสถานการณ์ที่อีลุงตุงนางสังขยานะครับท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องนี้แล้วก็เรื่องอาจารย์วีระธีรพัฒน์ด้วยเนี่ยตอนนี้ชาวเน็ตแห่ถามหาแล้วว่าเนี่ยหายไปไหนด้อมส้มถามหาวีระอยู่ไหนครับท่านหลังจากบอกว่าเนี่ยได้เกิน17เสียงเมื่อไหร่แล้วให้มาย่ำหน้าได้เลยสุดท้ายได้32เสียงตอนนี้อาจารย์หายไปไหนแล้วอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเอาไปที่หน้าติดตามกันอย่างดีๆกันเลยทีเดียวโดยมีการถามนะเนี่ยในเวที1ถามพรรคก้าวไกลว่าคาดหวังมากกว่าเดิมหรือไม่โดยเฉพาะในกรุงเทพเป็นพื้นที่ให้โอกาสคนรุ่นใหม่ๆอะไรประมาณนี้โดยประมาณครึ่งนึงจาก33เขตนะครับท่านผู้ชมที่พรรคก้าวไกลประเมินไว้อาจารย์วีระครับท่านพอฟังอย่างนั้นก็พูดว่ามาเอาบ้านเลยมาเอารถมาเลยถ้าคุณบอกว่าครึ่งหนึ่งผมเตรียมรองได้เลยถ้าเกิดไม่ถ้าได้เกิน17คนมาย่ำหน้าผมได้เลยแล้วก็ส่วนพรรคก้าวไกลนะครับท่านผู้ชมพูดแก้เกอร์ว่าผมไม่เล่นการพนันอะไรทำนองนี้สุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะล้มช้างนะครับท่านผู้ชมหักปากกาเซียนอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรก็เป็นสีสันการเมืองนะครับท่านผู้ชมอย่าไปคิดอะไรมากและเป็นอย่างไรต่อไปจ๊ะตอนนี้หลังจากที่ก้าวไกลนะครับท่านผู้ชมได้มีการทำ MOU อะไรต่างๆนานานี้ตอนนี้ก็โดนป้าเสรีพิสุทธิ์ครับท่านออกมาเปยเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมถามปมไหนจ้าโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวทครับท่านชี้ MOU ลงรายละเอียดมากเกินไปเนี่ยเสมือนก้าวไกลพยายามผูกมัดพรรคร่วมนะครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้พูดเองครับท่านทั้งข่าวสดทั้งมติชนส่งข่าวประกวดโดยป้าเสรีเซ็น MOU ชี้ MOU ลงรายละเอียดมากไปเหมือนก้าวไกลพยายามผูกมัดพรรคร่วมแน่ควรเป็นแค่กรอบกว้างๆมุ่งให้มีทุกฝ่ายมีอุดมการณ์ตรงกันย้ำการเดินหน้ารัฐบาลอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมจัดตั้งรัฐบาลต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งพร้อมกันนี้ยังกังวลเล็กน้อยถึงปานกลางเฮ้ยว่าทำไมจ้าว่าเสียงสวมันจะถึงหรือไม่ถึงอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติไม่ถอยเรื่อง112อะไรทำนองนี้อันนี้มาจากชูวิทย์แล้วนะครับท่านการที่สวจะยกมือนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องยากอะไรทำนองนี้เฮ้ยแล้วใน MOU เนี่ยได้ข่าวมานะครับท่านผู้ชมว่าไม่มีประเด็นมาตรา112ขึ้นมาก็ส่งผลให้ประชาชนทั้งหลายนะครับท่านผู้ชมรวมถึงผู้สนับสนุนโดยนักวิชาการบางส่วนนี่ก็ได้ออกมาถามเฮ้ยแล้วแบบนี้มันจะมีผลกับมวลชนหรือเปล่าถามทำไมล่ะจ๊ะเพราะตอนนี้เหมือนกับว่ามวลชนนำการเมืองนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจิตไม่ใช่ใช่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้มาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนายสนธิลิ้มทองคุณเอามาขยายความสักเล็กน้อยถึงปานกลางโดยก้าวไกลครองประเทศก้าวแรกของความวุ่นวายบทเรียนจากปฏิวัติสีส้มในยูเครนอะไรประมาณนี้ก็ลากแม่เงื้อยันไปยัน UK
คแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็บอกว่าเนี่ยพิธาเนี่ยจะเป็นเครื่องมือของอเมริกาในการที่จะต้องไม่ใช่ใช่จ้องล้มสถาบันอะไรทำนองนี้นะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะอีแหลงผือแล้วครับท่านไปไม่ออกบอกไม่ถูกกันเลยทีเดียวพอได้ยินตอกแรกกระแทกกลางกระหม่อมกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้ได้ออกไปอีกพักหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมคือพักใหม่หลังจากที่พักใหม่นี่ก็คือชื่อว่าพักใหม่นะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์ศิโรจน์เคยบอกเลยไปบอกแท็กซี่ว่าเนี่ยได้พักใหม่เข้ามาเพิ่มอีกพักหนึ่งแล้วนะแท็กซี่ถามแล้วพักใหม่ล่ะชื่อพักอะไรก็บอกว่าพักใหม่นั่นแหละพักใหม่เข้าใจที่เข้าร่วมแหละมันชื่อว่าอะไรก็ชื่อพักใหม่นะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้พ่อผมก็งงไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยบอกว่าเนี่ยพักใหม่ถอนตัวแล้วนะแล้วถามไอ้พักใหม่ที่ถอนตัวเนี่ยพักอะไรเหรอแล้วก็บอกว่าพักใหม่นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีสุดท้ายไปมาได้บอกพ่อไปว่าเนี่ยเขาชื่อว่าพักใหม่อะไรทำนองนี้ก็โดนขุดไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมโดยพักใหม่ถอนตัวแล้วหลังเจอกระแสถล่มทัวลงไม่หยุดยั้งเหลือจับขั้ว8พักมี313ส.ส.แล้วก็มีชาวเน็ตไปขุดแล้วเนี่ยพงประเด็นมาตรา112นะครับท่านผู้ชมที่พักใหม่เคยโพสต์ไว้หรือว่าอะไรทำนองนี้บอกว่าสนับสนุนให้แบบแก้ให้มันหนักขึ้นอะไรประมาณนี้หรือไม่อย่างไรนั้นต้องติดตามอีกทีไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีครับท่านสถานการณ์ที่ลุงตุงนางสังกะขอบไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้เป็นอะไรต่อจ๊ะเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมนึกคำพูดไม่ออกกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้สาวกของกปปส.ลอดช่องนั้นหลงเข้ามาฟังท่านคงอาจจะงงเล็กน้อยถึงปานกลางยังจำป้าคนนี้ได้ไหมเนี่ยหลังจากที่ไปออกรายการของไวทีวีนะครับท่านผู้ชมควบคู่กับป้าเป้าและอย่างไรตอนนี้ทำให้สปปส.เดือดครับท่านด่วนสปปส.ขับเนี่ยป้ารักนะครับท่านผู้ชมคนดังออกจากกลุ่มเหตุสนับสนุนก้าวไกลอะไรทำนองนี้โอ้โหทำไมมันเป็นแบบนี้วะเนี่ยเห็นต่างเห็นแย้งกันไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมเหตุสนับสนุนก้าวไกลอะไรประมาณนี้แจ้งนับจากนี้ห้ามข้องเกี่ยวกับทุกกิจกรรมของศูนย์รวมปกป้องสถาบันอะไรทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมออกมาแบบนี้ก็ส่งผลให้บก.หลายจุดออกมาขยี้ขยับอย่างทันควันกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยบก.หลายจุดให้กำลังใจป้ารักครับท่านหลังถูกสปปส.ลอยแพแล้วก็ยืนยันว่าแกเนี่ยเป็นไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรซึ่งอันนี้ก็ต้องเห็นด้วยนะครับท่านผู้ชมแม้ว่าบางทีเราอาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับท่านผู้ชมในอุดมการณ์บางคนประชาธิปไตยบางคนอนุรักษ์นิยมอะไรประมาณนี้แล้วยังไงต่อจ้ามันควรจะยืนอยู่ได้นะครับท่านผู้ชมในสถานการณ์แห่งความเป็นจริงอะไรนี้ควรจะอยู่ร่วมกันได้เพราะมันที่น่าติดตามอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้มีสถานการณ์แปลกประหลาดนะครับผู้ชมประชาชนแห่ถามหาไม่หยุดยั้งถามหาใครถามหาม้าอรณภาหรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่โดยตอนนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นม้าอรณภาครับท่านใส่ส้นสูงกระโดดขึ้นโต๊ะกินข้าวอะไรทำนองนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจคนบันเทิงแห่เรียกแม่รัวๆแล้วก็เจอทัวลงกระหน่ำลั่นทุ่งนะครับท่านผู้ชมไม่สุดไม่ใช่ม้าผมงงนี่มันข่าวอะไรของมันวะเนี่ยจิกซ่อนสูงกระโดดขึ้นโต๊ะเปิดคลิปม้าอนภากระโดดขึ้นโต๊ะหน่อยบุษกรขอยอมคนบันเทิงแห่เรียกแม่รัวๆแล้วก็ตอบกับคนคอมเมนต์ด่าอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าจะอ่านได้เพื่ออะไรครับท่านพอดีขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมถามทำไมเหรอจ้าพอเอิญเปิดผ่านมาเจอพอดีอะไรทำนองนี้ก็ต้องเล็ดอิดวีคามผ่านมันไปครับท่านโดยตอนนี้สถานการณ์ของใครหลายๆคนนั้นได้เป็นว่าที่ส.ส.แล้วก็ได้เป็นว่าที่สอบตกไปเป็นที่เรียบร้อยหมอวรงก็ออกมาทวงกกต.นั่นเนี่ยบอกว่าเนี่ยพรรคไทยพรรคดีเนี่ยได้คะแนนมากกว่าก้าวไกลนะปาร์ตี้ลิสต์แต่ทำไมวรงไม่ได้เป็นส.ส.โอ้ก็น่าจะไปปรึกษาเทพพนมลงจำปาหลับแล้วฟื้นยินดีคืนเงินครับท่านเอาไปมุดในโรงได้เลยแล้วก็เตรียมหาปี๊บคุมนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่ว่าไม่ต้องเตรียมปี๊บนะเนี่ยเพราะว่ามีลังหนึ่งใบใส่ความหวังไว้เต็มลังหรือเปล่าไม่ใช่แต่นี่อาจจะให้หมอวรงมุดกบาลในนี้ได้เดินไปเจอประยุทธ์ว่างๆอยากจะใช้นั่นก็มาแบ่งปันร่วมกันใช้ได้เป็นการรีไซเคิลนะครับท่านผู้ชมอย่างดิบดีก็เลยทีเดียวว่าไม่รู้ว่าอีแหลงผือนะครับท่านผู้ชมสถานการณ์อีลุงตุงนางสังขยาไม่หยุดยั้งส่วนตอนนี้แห่ตามหาหยองลู่หยีครับท่านหายไปไหนหลังจากที่มีชื่อว่าเนี่ยจะลงส.ส.ราชบุรีเอ้ไม่ใช่ลพบุรีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้มีปัญหาเลื้อรังคารกระซังกับยุ้ยญาติเยอะปมที่ว่าบอกว่ายุ้ยนั้นเป็นนักร้องตกยุคแล้วตอนนี้หยองลู่หยีได้เข้าสภาไหมเห็นประชาชนหลายคนนะครับท่านผู้ชมสอบถามกันมาเรื่องนี้ก็ไม่ปรากฏชื่อหยองลูกหยีครับท่าน
ถามที่ไหนเนี่ยในบัญชาไม่ใช่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครส.ส.พลังประชารัฐตอนนี้หยองลูกหยีหายกับบ้านไปแล้วนะเว้ยเฮ้ยหยองลูกหยีกลับบ้านได้แล้วคนให้อภัยแล้วหลังจากหยองลูกหยีเจอคุก6เดือนหมิ่นประมาทยุ่ยยากเยอะแล้วก็ลุกฟ้องอีก 500,000 บาทค่าเสียหายเมื่อ20กันยาปี65นะครับท่านผู้ชมแล้วก็20กันยา65วันเดียวกันนี้เลยศาลตัดสินจำคุก6เดือนรอลงอาญาหลงหยองลูกหยีหมิ่นยุ่ยยากเยอะแล้วก็จ่อฟ้องเพิ่มเรื่องค่าเสียหายอะไรทำนองนี้เฮ้ยแล้วแบบนี้หยองลูกหยีจะอยู่ได้อย่างไรแล้วแบบนี้วัวที่หยองลูกหยีไปชนนั้นมันจะอยู่อย่างไรนะครับท่านผู้ชมแล้วทำไมประชาชนห่วงวัวมากกว่าห่วงหยองก็ไม่รู้หลังจากขับรถไปแล้วแป้นรถยนต์ใช่ไหมใช่นะครับท่านผู้ชมอันนี้กูก็ไปจับแฮนซะแล้วขี่อยู่ปับแล้วเป็นอย่างไรจ๊ะวัวก็เดินของมันอยู่ดีๆนะครับท่านผู้ชมก็เจอวัวแม่มึงขับไปชนเอ๊ะไม่ใช่เจอหยองขับเข้าไปชนครับท่านก็หายกันไปในกีบเมฆกันเลยทีเดียวพร้อมกันนี้สมรักคำสิงก็ไม่ได้เข้าสภานะครับท่านผู้ชมเห็นหลายคนแห่ถามกันเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้งแล้วไปไหนต่อสำหรับใครว่าสมรักคำสิงก็ไม่ได้ไปไหนต่อนะครับท่านผู้ชมกับบ้านครับท่านแต่อันนี้เลือกทั้งบ้านเสกโลโซใจสั่งเป็นสีส้มประกาศตัวหนุนก้าวไกลนะครับท่านผู้ชมบอกว่าใจสั่งมาเสกโลโซโพสต์เฟซบุ๊กรัวๆให้คอยนานๆมันส้มให้คอยนานๆมันส้มซารู้ไหมเอ่ยแล้วก็ประกาศตัวเป็นแฟนคลับก้าวไกลแถมลั่นบอกให้เลือกทั้งบ้านทำแฟนเพลงแห่คอมเมนต์รัวๆนะครับท่านผู้ชมอันนี้พี่เสกโลโซก็เลือกก้าวไกลอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนับว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์การเมืองที่น่าบันทึกจดจำไว้อย่างดิบดีกันเลยทีเดียวแต่ว่ามันจะมีปัญหาหรือไม่นั้นเนี่ยสำหรับเรื่องของพรรคใหม่นะครับท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้ถอนตัวออกไปแล้วแล้วก็ก่อนจะดีกับวันนี้ครับท่านรู้สึกว่า2เสียงนะครับท่านผู้ชมล่าสุดชาติพัฒนากล้าก็ออกมาบอกแล้วนะเนี่ยไม่หนุนเรื่องอะไรวะประเด็นมาตรา112อะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดสมมติไม่ถอยนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้หรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมปมมาตรา112โดยชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ก็แนะนำให้ถอยเรื่องม .112 นะเนี่ยเฮ้ยเราจะเป็นอย่างไรนะเนี่ยสำหรับบรรดาคนที่ไปเลือกนะครับท่านผู้ชมอะไรทำนองนี้เพราะมีการได้โอภาปาศัยไว้ก็ขอให้สำเร็จลุล่วงนะครับไม่ช่วยไม่ใช่ขอให้ราบรื่นไม่ว่าเรื่องอะไรนะครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องใดแต่อย่างใดครับท่านก็เป็นที่น่าติดตามนะครับท่านผู้ชมท่ามกลางดงสลิมตอนนี้ได้มีการปั่นข่าวอย่างหนักหน่วงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมถามเรื่องอะไรจ๊ะหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ครับท่านพิธาจะโดนหมอชนหน้าเขตกบาลรีบยกมือไหว้ขอโทษอะไรทำนองนี้มันก็ปั่นไปได้เรื่อยเลยนะครับท่านผู้ชมโดยภาพนี้นั้นมันเป็นที่มุมกล้องครับท่านโดยพิธาเนี่ยไหว้สวัสดีอีกคนนึงอยู่นะครับท่านผู้ชมหมอชนหน้าก็ทักทายอีกคนนึงแล้วเป็นอย่างไรสลิมก็มาตีข่าวครับท่านหน้าหนึ่งประวัติศาสตร์พิธาจะโดนหมอชนหน้าตบอะไรประมาณนี้เลยต้องรีบยกมือขอโทษก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือนะครับท่านผู้ชมแต่ที่มันงงอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวก็เนี่ยแหละจำคำพูดของผมไว้เลยนะนายสนธิกล่าวอเมริกาต้องการล้มล้างสถาบันอะไรประมาณนี้เขามีเครื่องมือที่ดีพร้อมให้ใช้แล้วคือก้าวไกลพิธาธนาธรแล้วก็พวกนักวิชาการขายอะไรสักอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมที่ชังชาชัดชาติอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามต่อไปในขณะที่ชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ครับท่านก็ได้ออกมาฟาดนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยมันมีคนบางคนบอกอเมริกามันจะมาครอบงำไอ้นี่มันเพี้ยนไปแล้วอะไรทำนองนี้ผมก็ไม่รู้ว่าหมายถึงใครนะครับท่านผู้ชมแล้วมึงพูดทำไมพูดเพื่อให้ร่วมผมงงว่าไม่รู้หมายถึงใครแต่ที่แน่ๆชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ก็ออกมาไม่เห็นด้วยกับการให้พรรคชาติพัฒนากล้ามาเข้าร่วมรัฐบาลบอกว่าได้ไม่คุ้มเสียแล้วก็นายกรเคยเป่านกหวีดและโบสถ์ให้ฮิตเลร์ไม่ใช่โบสถ์ให้ประยุทธ์เป็นนายกนะครับท่านผู้ชมโหวตอะไรประมาณนี้อย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือพร้อมกันนี้ได้โฟนอินนะครับท่านผู้ชมในรายการของอมรินทร์เนี่ยถ้าจำไม่ผิดคุณชูวิทย์มองว่าอย่างไรบ้างชูวิทย์ก็บอกว่าเนี่ยกูเลยลืมเลยว่ะอ๋อบอกว่าถ้าเกิดสมมติเจ้าชาติพัฒนาการนี้เอาพรรคของลูกบรรหารมาดีหรือไม่พรรคสีชมพูอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมันจะเป็น10คนมันจะได้เยอะกว่าอะไรทำนองนี้แต่อย่าเอาเข้ามาเลยจะดีกว่าอันนี้ในกรณีที่ว่าถ้าเกิดสมมติเจ้าเข้ามานะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีท่ามกลางตอนนี้มีการขุดต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมตามคาดกันเลยทีเดียวนักการเมืองหน้าใหม่โดนขุดไม่หยุดยั้งครับท่านว่าอดีตเคยทำอะไรไว้ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเคยเป่านกหวีดเคยอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ก็โอ้โหต้องติดตามต่อไปอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวก็ติดตามสถานการณ์ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งสนใจอยากสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้จึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับ